ะครับเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับลูกาบทที่15ลูกาบทที่15นะครับเราจะอ่านข้อที่11ถึง19และก็ข้อ25ถึงข้อที่32นะครับ11ถึง19แล้วก็25ถึง32นะครับลูกาบทที่15ข้อที่11ถึงข้อที่19นะครับในหน้าที่2077พระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบุตรคนน้อยพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนน้อยก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้ผ่านทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยกันเป็นนักเลงเมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขัดสนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองหนึ่งชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สึกสำนึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหารจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อสวรรค์และทำผิดต่อหน้าท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดข้อที่25ถึงข้อที่32ฝ่ายบุตรคนใหญ่นั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันผู้รับใช้จึงตอบเขาว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ฆ่าวัวลูกวัวอ้วนทีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูเถิดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงการเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้ผ่านสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงโสเภณีมาแล้วท่านจะได้ฆ่าลูกวัวอ้วนทีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะรื่นเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเจมส์นำเราอธิษฐานครับนำเราพระบิดาครับเพราะเจ้าคำของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจจากพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในการที่จะเปิดเผยพระเจ้าคำของพระเจ้าออกที่เรานั้นจะเข้าใจถึงพระเจ้าคำของพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะให้จิตใจเรานั้นนำสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้มาปรับปรุงแก้ไขในชีวิตของเราและเป็นแบบที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นในชีวิตของเราเราขอฝากเช้าวันนี้การนมัสการในเช้าวันนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานและมาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในบทนี้นะครับและคำอุปมาณนี้นะครับคริสเตียนหลายคนจะรู้ดีและเข้าใจดีนะครับซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราฟังเทศนาหรือถ้าเรารับฟังการเทศนาหรือสอนนะครับส่วนมากนะครับหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายที่เขานั้นนะครับได้เอาทุกอย่างทรัพย์สมบัติของเขาในส่วนที่เป็นของเขาและออกจากบ้านไปก็คือทิ้งพ่อแม่ออกไปและผ่านทุกอย่างและกลับคืนมาและกลับคืนดีกับพระเจ้าและพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อที่เราจะศึกษาในเช้าวันนี้นะครับก็คือ2คนที่ห่างไกลจากพระเจ้า2คนที่ห่างไกลจากพระเจ้าซึ่งเราเห็นถึงคนแรกก็คือบุตรคนเล็กคนเล็กคนนี้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเขาอยากจะแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นของเขาและเขาบอกว่าเราไม่อยากอยู่ที่บ้านละ
เราอยากจะออกไปที่อื่นเราอยากจะเอาทรัพย์สมบัติของเราออกไปส่วนของเราเพื่อจะไปใช้ในสิ่งที่เราอยากจะทำออกไปในสิ่งที่เราอยากจะใช้และไปที่ที่เราอยากจะไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคนนี้และเราเห็นว่าลูกคนนี้นะครับสิ่งที่เขากระทำและทิ้งพ่อของเขาไปถ้าเราเปรียบเสมือนชีวิตของเราคริสเตียนในปัจจุบันก็คือพ่อคนนั้นก็คือพระเจ้าลูกคนเล็กก็คือตัวเราที่หลายหลายครั้งเราทิ้งพระเจ้าเราอยากจะได้ส่วนของเราพระพรของเราแล้วเราก็ทิ้งพระเจ้าและเราเห็นในข้อ20ถึง24ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่าเขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าและกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่น้องเราเห็นบุตรคนนี้และหลายคนก็บอกว่าบุตรคนนี้เป็นคนที่ทำบาปและห่างไกลจากพระเจ้ามากและถ้าเราเห็นคนคนนี้เราจะซ้ำเติมคนคนนี้และเราคิดว่าเราไม่อยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้แต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้นี่คือคนแรกที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นและเราจะเรียนรู้จากบุตรทั้งสองคนนี้นะครับคนที่สองเราจะเห็นบุตรคนโตหลายคนเวลาเทศนาก็จะพูดถึงบุตรน้อยที่หลงหายแต่หลายคนไม่ได้พูดถึงบุตรคนโตที่อยู่กับพ่อเพราะบุตรคนโตที่อยู่กับพ่อเปรียบเสมือนคริสเตียนที่ไปคิดจักทุกอาทิตย์คริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าทุกอาทิตย์คริสเตียนที่ถวายทรัพย์ทุกอย่างทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเลยแต่พี่น้องรู้ไหมครับปัญหาของบุตรคนโตทำไมผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าสองคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าบุตรคนแรกห่างไกลจากพระเจ้าในการกระทำและสิ่งที่เขาแสดงออกในชีวิตของเขาแต่บุตรคนที่สองบุตรคนโตเขาห่างไกลจากพระเจ้าในด้านจิตใจของเขาซึ่งในบุตรคนที่สองนะครับก็คือบุตรคนโตคนนี้เราจะดูในเจมส์อ่านข้อที่27ถึง30อีกครั้งครับผู้รับใช้จึงตอบเขาว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ค่าลูกวัวอ้วนพีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูเถิดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและไม่ได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงการเป็นที่ลื่นเลงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้ผ่านสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยครบหญิงโสเภณีมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเพื่อเลี้ยงเขาพี่น้องเห็นปัญหาของบุตรคนโตคนนี้ไหมครับบุตรคนโตคนนี้ตัวเขาอยู่ที่บ้านตัวเขาอยู่ที่คิดจักตัวเขาทำทุกอย่างที่พ่ออยากให้ทำบุตรคนนี้เชื่อฟังทุกอย่างแต่ปัญหาของเขาในข้อ28ว่าฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาพี่น้องครับตัวเขาอยู่ที่คิดจักตัวเขาเดินในทางที่พระเจ้าบอกให้เขาทำแต่ปัญหาคือจิตใจของเขาที่ห่างไกลจากพระเจ้าจิตใจของเขาที่ไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าหลายครั้งพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ที่คิดจักแล้วเราเห็นพี่น้องบางคนที่ไม่มาคิดจักใช่ไหมครับเราจะเห็นภาพสองอย่างคนที่อยู่คิดจักกับคนที่ไม่มาคิดจักคนที่มาคิดจักอาจารย์ก็บอกโอ้ดีใจที่พี่น้องอยู่พี่น้องมาผู้รับใช้ก็จะดีใจได้รับการหนุนใจจากพี่น้องที่มาพี่อาจารย์ก็จะเสียใจกับพี่น้องที่ไม่มาแต่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าทอดพระเนตรดูและจริงๆพวกเราทุกคนต้องเรียนรู้บทเรียนนี้เช่นกันก็คือทั้งสองคนไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยเรายืนอยู่ที่คนละจุดครับแต่ปัญหาก็คือเราห่างไกลกับพระเจ้าเหมือนกันเลยก็คือคนแรกเขาอาจจะทำผิดและทุกคนก็เห็นหมดในสิ่งที่เขาทำผิดบางคนอาจจะพี่น้องเราเห็นพี่น้องบางคนติดยาเสพติดเราเห็นพี่น้องบางคน
เมาเหล้าเราเห็นพี่น้องบางคนทำร่วมประเวณีนะเราเห็นถึงสิ่งที่เขาทำทุกอย่างและพี่ชายคนเนี้ยพี่น้องครับรู้ไหมเขาเป็นยังไงครับปัญหาในใจของเขาเล็กห่างไกลจากพระเจ้ามากขนาดพี่น้องพี่ชายคนนี้ไม่เคยโทรหาน้องชายว่าเมื่อไหร่จะกลับมาบ้านพี่เป็นห่วงนะพี่อธิษฐานเผื่อมีอะไรให้พี่ช่วยไหมพี่น้องครับผมถามว่าพี่ชายคนนี้เคยโทรหาไหมไม่เคยเคยเป็นห่วงไหมไม่เคยเคยอธิษฐานเผื่อไหมไม่เคยข้อ29แต่เขาบอกบิดาว่าดูเถิดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านทุกอย่างและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักคำเดียวแม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ไม่เคยให้ข้าพเจ้าพี่ชายคนนี้ปัญหาของเขาที่เขาห่างไกลกับพระเจ้าเพราะจิตใจของเขาเพราะความอิจฉาในตัวของเขาเพราะเขาจับผิดความบาปของคนอื่นและเขาพิพากษาคนอื่นจากสิ่งที่คนอื่นกระทำนี่ครับเราเป็นคริสเตียนที่เราบอกว่าเราเดินกับพระเจ้าเราบอกว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าเรากำลังที่จะติดตามพระองค์พี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วและพี่น้องครับเราถามตัวเราว่าวันนี้ปีนี้เราเดินกับพระเจ้าเป็นยังไงและเราถามตัวเราในสองตัวอย่างนี้ที่เขาห่างไกลของพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องครับเราถามตัวเราเป็นแบบทั้งสองคนไหมถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับทั้งสองคนเนี้ยพี่น้องครับอันแรกก็คือบุตรคนเล็กนั้นจะเห็นชัดจากสิ่งที่เขาแสดงออกในชีวิตของเขาแต่ปัญหาพี่น้องครับบุตรคนที่สองนี้อันตรายกว่าบุตรคนแรกบุตรคนแรกเราเห็นถึงเขากลับใจใช่ไหมครับเราเห็นถึงเขากลับคืนมาหาพระเจ้าและเขาถ่อมใจและพระเจ้าต้อนรับเขาแต่บุตรคนที่สองเราไม่เห็นเขากลับใจและเขาอยู่บ้านกับพ่อเขาได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยขอบพระคุณสักอย่างและเวลาพี่น้องเวลาที่เราที่เป็นคริสเตียนเราอยู่ที่บ้านเวลาที่เราอยู่กับพระเจ้าพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องข้อได้เปรียบที่เราเวลาที่เราอยู่กับพระเจ้าผมพูดถึงเรามาคิดจักเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสิ่งหนึ่งพระพรที่เราได้รับพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราดูแลเราแต่พี่น้องครับปัญหาของเราเวลาที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเราไล่พระพรของพระเจ้าปัญหาเราที่นี่ใจเราเป็นเหมือนคนนี้อันนี้คือความจริงนี่คือความจริงเวลาที่เราได้ทุกอย่างแต่เราคิดว่าเราไม่ได้สักอย่างเรากินอิ่มแต่เราบอกไม่มีข้าวไม่มีอาหารผมเคยคุยกับพี่น้องที่คิดจักผมบอกว่าหลายคนบอกอาจารย์เงินไม่พอใช้อาจารย์เงินเดือนน้อยอาจารย์ผมบอกพี่น้องว่าเราลองดูกับข้าวที่เราทานกันเราดูกับข้าวที่เราทานกันเราบอกเราไม่มีเงินนะเราไม่มีเงินเราไม่พอใช้แต่ผมบอกว่าดูกับข้าวที่เราทานผมถามว่ามีสักมื้อที่เราอดไหมมีสักมื้อที่เรานี่ไหมแล้วพี่น้องปัญหาของเราก็คือใจเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างดีพระเจ้าดูแลเราอย่างดีเราไม่ได้เป็นเหมือนคนเล็กคนเล็กเขามีปัญหาและหลายครั้งพี่น้องเราเป็นเหมือนบุตรคนโตอีกอย่างนึงก็คือข้อ30แต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ที่ผ่านสิ่งเลี้ยงชีพของท่านและคบหญิงร่วมประเมณีมาแล้วท่านยังฆ่าลูกวัวอ้วนผีแก่เขาสิ่งต่อไปคนปัญหาของบุตรคนโตก็คือปัญหาในการจับผิดคนอื่นพี่น้องครับ
การห่างไกลจากพระเจ้าในบุตรคนโตคนนี้เป็นสิ่งที่ผมถ้าเป็นผมนะครับในคิดจักผมไม่อยากจะให้พี่น้องเป็นแบบนี้ไม่อยากให้พี่น้องเป็นคริสเตียนแบบนี้ที่บอกว่าคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้ทุกคนผิดหมดตัวเองถูกอยู่คนเดียวทุกคนผิดหมดแต่ตัวเองไม่เคยผิดเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเราไม่ได้ใกล้พระเจ้าเราใกล้พระเจ้าแต่ตัวเราแต่จิตใจของเราห่างไกลจากพระเจ้าและสองคนที่การกระทำแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันการแสดงออกที่แตกต่างกันคนแรกทิ้งพระเจ้าและความบาปของเขาชัดเจนแต่สิ่งที่บุตรคนโตก็คือห่างไกลกับพระเจ้าในด้านจิตใจผมบอกพี่น้องเสมอว่าการเติบโตกับพระเจ้าไม่ใช่การนั่งในคริสตจักรไม่ใช่การที่เรามาทุกอาทิตย์แต่การเติบโตกับพระเจ้าคือด้านจิตใจที่เราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นรักพี่น้องมากขึ้นไม่ไปซ้ำเติมคนที่เขาล้มลงไม่ไปพิพากษาคนที่เขากำลังอยู่ในความบาปผมถามพี่น้องนะครับถ้าเราอยู่ในคริสตจักรแล้วมีพี่น้องทำบาปแล้วเราไปว่าเขาเราไปซ้ำเติมเขาเราเอาเขามานินทาผมถามว่าเขาอยากจะอยู่กับเราไหมเขารู้สึกว่าเรารักเขาไหมเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขารักเรารักเขาเลยเขารู้สึกว่าเราหลังเกียจเขาเขารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเขาแล้วแต่สิ่งนี้นี่คือปัญหาของคริสเตียนที่อยู่กับพระเจ้าปัญหาของคริสเตียนที่อยู่ใกล้พระเจ้าพี่น้องเราไม่ควรจะไปซ้ำเติมใครผมบอกพี่น้องเสมอว่าเราไม่ใช่หน้าที่เป็นตำรวจของพระเจ้าเรามีหน้าที่คือเดินกับพระเจ้า Amen. อะไรคือเดินกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าคือตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ความรักความเมตตาการให้อภัยไม่ซ้ำเติมคนอื่นพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นแต่หลายครั้งพี่น้องครับสภาพข้างนอกเราดูดีมากดูดีมากถ้าทุกคนมองโหคนนี้บริสุทธิ์คนนี้เดินกับพระเจ้าเนี่ยเราไม่อยากจะเป็นเหมือนฟาริสีเราไม่อยากจะเป็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนฟาริสีที่ทุกคนกราบไหว้ทุกคนเคารพทุกคนนี่หมดพี่น้องครับคริสเตียนที่แท้จริงเปลี่ยนจิตใจไม่ใช่เปลี่ยนแค่ข้างนอก Amen. เราต้องเปลี่ยนที่จิตใจและสิ่งที่อันตรายไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นที่ภายในคือจิตใจของเราผมพยายามบอกพี่น้องเสมอว่าการที่เราจะทำงานกับคนที่จะอยู่กับคนจำนวนมากๆความรักสำคัญที่สุดการให้อภัยสำคัญที่สุดและพี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าเราทุกคนที่นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันและสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับเราไม่ควรจะไปซ้ำเติมและพี่น้องเมื่อเราเห็นปัญหาหรือความบาปของคนอื่นเราไม่ควรจะเอาความบาปนั้นมาคุยเล่นมาพูดเล่นมาเอามานินทาเล่นแต่ผมไม่ได้บอกว่าความบาปไม่ใช่ความบาปความบาปคือความบาปไม่ว่าความบาปนั้นจะเป็นอะไรก็คือความบาปพระเจ้าใช้คำเดียวเราไม่ได้เปลี่ยนความบาปของเขาแต่พระเจ้าต้องการให้เราที่จะเดินกับพระเจ้าพี่น้องในการที่เราอยู่ด้วยกันผมบอกพี่น้องเสมอว่าถ้าเราถูกต้องกับพระเจ้าเราจะถูกต้องกับทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่เราเช็คตัวเองว่าถ้าเราถูกต้องกับพระเจ้าเราจะถูกต้องกับพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้าเมื่อไหร่เราก็จะไม่ได้รักพี่น้องในการเช็คตัวเองง่ายๆเลย
ถ้าเรากับพระเจ้าโอเคเรากับพี่น้องก็โอเคแต่ถ้าเรากับพี่น้องไม่โอเคเราต้องถามพระเจ้าแล้วว่าเรากับพระเจ้าโอเคไหมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นยังไงเพราะบุตรปัญหาของบุตรคนเล็กผมบอกพี่น้องงี้ว่ามันแก้ง่ายกว่าบุตรคนโตบุตรคนเล็กถ้าเขากลับใจถ้าเขาอยากจะเดินกับพระเจ้าถ้าเขาอยากจะทิ้งความบาปของเขาพระเจ้าจะช่วยเขาและพระเจ้าจะต้อนรับเขาแต่ปัญหาของบุตรคนโตคือมันลึกเข้าไปในใจและมันยังลากเข้าไปในใจและทำให้เราหลายครั้งนี่น้องครับเราคิดว่าเราอยู่ที่คิดจักเราแต่งตัวใส่สูทผูกไทยเราแต่งตัวดูดีและทุกคนคิดว่าเราโอเคชีวิตเราพระเจ้าเลี้ยงดูแต่พี่น้องครับภายนอกเราดูดีแต่ภายในเราเต็มไปด้วยความบาปนี่คือปัญหาของคริสเตียนในปัจจุบันนี้และพี่น้องครับเราทุกคนจะต้องระวังปีนี้เรามาได้ขนาดนี้แต่ปี64นะครับเราต้องดีกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่หลายๆครั้งพี่น้องเราเป็นเหมือนบุตรคนโตเราเป็นเหมือนบุตรคนโตก็คือเราบอกเราโอเคเนี่ยเราไปคิดจักเราใส่สูทเราผูกไทยเราสัตย์ซื่อนะเราถวายทรัพย์เรารับใช้เราทำทุกอย่างแล้วพี่น้องรู้ไหมปัญหาคือทำไมคนนี้ไม่เห็นช่วยฉันเลยฮะทำไมคนนั้นไม่เห็นช่วยฉันเลยทำไมฉันรับใช้อยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยฉันไม่ชอบคนนั้นเลยฉันไม่ชอบคนนี้เลยพี่น้องครับถ้าเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เราเช็คตัวเองครับใจเราเป็นยังไงกับพระเจ้าใจเราเป็นยังไงกับพระเจ้าเพราะปัญหาของบุตรคนเล็กมันเห็นชัดแต่ปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขและยากที่จะคนเห็นก็คือปัญหาของบุตรคนโตทั้งสองคนนะหลายคนไปพูดถึงบทคนเล็กมากกว่าแต่ถ้าเราดูและศึกษาดีครับถ้าเราดูจริงในสายพระเนตรของพระเจ้าบุตรคนโตไม่ได้ดีกว่าบุตรคนเล็กเท่าไหร่แต่สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าบุตรคนโตแย่กว่าบุตรคนเล็กเพราะบุตรคนโตไม่ได้กลับใจเลยและยังซ้ำเติมยังว่าเราดูในข้อ31บิดาจึงตอบกับเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอสิ่งของของเจ้าทั้งหมดเป็นของเจ้าพระพรที่เรามีเป็นของเจ้าเจ้าได้เจ้ามีข้อ32แต่ควรที่เราจะล่าเริงและยินดีพ่อน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่กลับพบอีกถ้าเมื่อไหร่เราหยุดหรือเราไม่ชื่นชมยินดีที่พี่น้องของเราที่หลงหายไปกลับขึ้นมาเรามีปัญหาเรามีปัญหาถ้าเรื่องอะไรที่เราไม่รักพี่น้องที่หลงหายไปจากเขาจากพระเจ้าเรามีปัญหาแล้วถามตัวเองอะเราตามเขาไหมเราส่งข้อความหาเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเราอธิษฐานเผื่อเราทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราบอกเขาไม่อยู่แล้วเขาคงอยู่ในความบาปของเขาเขาคงหลงไปในความบาปของเขาพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องพูดทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องทำนี่นะเราไม่ต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ทำแต่เราทำในสิ่งที่มันเป็นความจริงเราควรอธิษฐานมันเราทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเราควรอธิษฐานเผื่อเขาเราควรโทรหาเขาเราควรหนุนใจเขา
เราควรช่วยเขาและพี่น้องครับเมื่อเราชื่นชมยินดีเมื่อเรารักคนเหล่านั้นเราต้องแสดงออกต่อเขาผมบอกน้องๆเสมอว่าผมทำคนเดียวไม่ได้คิดจากผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าพวกคุณไม่ช่วยกันถ้าพวกคุณไม่ร่วมมือกันคิดจากที่นี่ก็จะไม่มีผมบอกพี่น้องเสมอว่าอาจารย์ชมิดบอกพวกเราเสมอว่าเราไม่ใช่แขกแต่เราเป็นเจ้าของที่นี่ผมไม่ได้พูดถึงแค่เสิร์ฟอาหารผมไม่ได้พูดถึงทำกับข้าวผมไม่ได้พูดถึงการอธิษฐานแต่ผมพูดถึงดูแลพี่น้องของเรารักพี่น้องของเราตามเขาหนุนใจเขาไปเยี่ยมเขาช่วยเขาแสดงความรักต่อเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำและเป็นในแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่น้องครับเราไม่ต่างกับบุตรคนโตที่นั่งอยู่ในคิดจักแต่ห่างไกลจากพระเจ้านั่งอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าแต่ห่างไกลจากพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนที่ต้องเรียนรู้ทางของพระเจ้าเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าโอเคกับพี่น้องก็จะโอเคจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราบอกเรารักพระเจ้าแต่เราเกลียดพี่น้องถ้าพี่น้องบอกผมว่าอาจารย์ผมรักอาจารย์นะแต่ผมเกลียดโยชวาผมไม่ชอบเกรซเลยพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่พี่น้องบอกผมไม่ต้องพูดอะไรมากครับมันไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เราบอกเรารักพระเจ้าผมถามว่าเรารักพี่น้องที่หลงหายไปไหมเราโทรหาเขาไหมเราช่วยเขาไหมหรือเราเป็นเหมือนบุตรคนโตเขาไปร่วมประเวณีอาจารย์ยังไม่ช่วยเขาเหรออาจารย์ยังให้โอกาสเขาเหรออาจารย์ผิดอีกพี่น้องครับเราต้องถามว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นยังไงพระเจ้าต้องการให้เราเป็นยังไงในการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่แค่มาคิดจักไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่อธิษฐานครับแต่การเดินกับพระเจ้าที่ถูกต้องและเดินอยู่ในทางของพระเจ้าจริงต้องเป็นแบบพระเจ้าเราดูว่าพระเจ้าเป็นยังไงเราอ่านข้อ20ถึง24ครับ20ถึง24บทที่15ข้อ20ถึง20ลูกาบทที่15ข้อที่20ถึง24แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาได้เห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขาฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อสวรรค์และต่อสายตาของท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปแต่บิดาสั่งผู้รับใช้ของตนว่าจงรีบแปลเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความตื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็เริ่มมีความตื่นเริงยินดีอาเมนนี่คือแบบที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนในคิดจักเป็นรู้ไหมพ่อไม่เคยไปว่าลูกว่าไปไหนมาลูกไปทำบาปอะไรมาบ้างพ่อไม่เคยพูดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพ่อให้อภัยตั้งแต่เห็นลูกครั้งแรกแล้วและพ่อไม่อยากจะเคลียร์ทุกอย่างกลับคืนมาเพราะอะไรครับเพราะเขาลูกชายที่กลับคืนมาพี่น้องรู้ไหมเขากลับใจ
เมื่อเขากลับใจต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการพูดอะไรอีกไม่ต้องการเอาสิ่งเดิมๆกลับขึ้นมาอีกและสิ่งที่บุตรน้อยที่หลงหายไปสิ่งที่ต้องการก็คือความรักที่เป็นมาจากพระเจ้าสิ่งที่คนที่หลงหายไปที่เขาไม่มาคิดจักสิ่งที่เขาต้องการคือความรักจากพวกเราอย่าให้เราเป็นคริสตจักรที่คนที่กลับมาแล้วเราเอาเขามานินทาแล้วกลับไปบ้านว่าเขาทำบาปอะไรบ้างเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปมีแฟนกี่คนบ้างพี่น้องไม่ต้องไปพูดสิ่งที่เราต้องทำคือชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้กลับมาและแสดงความรักในแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและพี่น้องคนที่รู้จักพระเจ้าและคนที่เดินกับพระเจ้านี่คือคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและนี่คือคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยในคริสตจักรของเราพี่น้องถ้าเราเป็นคริสตจักรที่นินทาทุกคนซ้ำเติมทุกคนดูถูกทุกคนไม่ต้อนรับไม่รักเขาพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าก็จะไม่เพิ่มเติมลูกแกะของพระองค์เข้ามาในคริสตจักรแบบนั้นพระเจ้ามีแกะของพระองค์ที่พระองค์จะเอาเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์แต่คริสตจักรของพระองค์อย่างแรกไม่มีความรักเลยไม่มีความเมตตาไม่มีการให้อภัยมีแต่อิจฉามีแต่ซ้ำเติมมีแต่นินทาเต็มไปในคริสตจักรไม่มีความรักไม่มีความอบอุ่นเลยเวลาที่คนเข้ามาแล้วไม่มีความรักเลยผมถามว่าคนที่เข้ามาจะกลับมาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะไม่มีความรักเพราะไม่มีความเมตตาเพราะไม่มีความจริงใจพี่น้องเห็นแสดงออกถึงพ่อที่มีความจริงใจและมีความรักที่เต็มไปด้วยความรักที่เป็นมาจากพระเจ้าและไม่จับผิดไม่พูดถึงสิ่งที่เขาทำมาแต่ให้อภัยและต้อนรับเขาและดูแลเขาอย่างดีนี่คือคิดจากที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเป็นและพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นเหมือนบุตรคนโตที่ตัวอยู่ใกล้พระเจ้าแต่จิตใจอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเนี่ยครับทั้งสองคนคนละเหตุการณ์คนละแบบแต่ทั้งสองคนทำบาปแบบเดียวกันคือเขาห่างไกลจากพระเจ้าพี่น้องครับให้เราเรียนรู้ในเช้าวันนี้เราเป็นยังไงเราถามตัวเองเราไม่ต้องไปมองรอบข้างเราไม่ต้องไปมองใครเราเป็นยังไงกับพระเจ้าในวันนี้ถ้าเราเห็นคนหนึ่งที่เขาอยากจะกลับขึ้นมาเราต้อนรับเขาแบบที่พระเจ้าต้อนรับหรือเราเอาเขาไปนินทาหรือเราบอกว่าโอ๊ยทำไมอาจารย์ไปให้ความสำคัญของเขาจังทำไมไม่มาคุยกับเขาเราบ้างนะถ้าเราเป็นแบบนี้เราต้องถามตัวเองเรากำลังเป็นเหมือนบุตรคนโตแล้วเรากำลังคิดว่าทำไมอาจารย์แต่ก่อนคุยกับฉันแต่ตอนนี้คุยกับคนใหม่มากกว่าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องเข้าใจครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรถามว่าพ่อรักคนโตน้อยกว่าไหมไม่แต่คนโตคิดว่าพ่อรักน้อยกว่าหลายครั้งเราเห็นอาจารย์ดูแลคนอื่นมากกว่าเราเราคิดว่าทำไมอาจารย์ดูแลคนอื่นไม่เห็นดูแลเราอาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์เหมือนเดิมครับแต่คุณเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนไปจากในการเดินกับพระเจ้าจิตใจของคุณเปลี่ยนและห่างไกลจากพระเจ้าถ้าจิตใจเราใกล้พระเจ้าเราก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าและเราจะถูกต้องกับพี่น้องเหมือนเราถูกต้องกับพระเจ้าเราให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าให้เราถามตัวเราเองในเช้าวันนี้ให้เราสงบใจในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า